ฉัตรชัยแจงบิ๊กต่อได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจข่าวด่วนวันที่19มิถุนายน2567 16:02 น.ปิดฉัตรชัยแจงบิ๊กต่อได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่อยู่ที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจเผยมอบวิษณุชี้แจงวันที่20มิถุนายนชี้ไม่ได้ชี้มูลความผิดแค่ว่าตามข้อเท็จจริงอุปต่อเวลาสอบบิ๊กโจ๊กเมื่อวันที่19มิถุนายน67ที่รัฐสภานายฉัตรชัยพรหมเลิศประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีปรากฏเป็นข่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องคดีของบุคลากรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจและพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองผู้บัญชาการตำรวจหลังผลสอบเสร็จสิ้นจะเข้ามารายงานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีใช่หรือไม่ว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกต่อศักดิ์จะได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจหรือไม่นายฉัตรชัยกล่าวว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีซึ่งมอบหมายให้นายวิษณุดูแลเรื่องนี้เมื่อถามว่าสามารถเปิดเผยผลตรวจสอบได้หรือไม่ว่ามีคนหนึ่งได้ไปต่อส่วนอีกคนหนึ่งโดนใช่หรือไม่นายฉัตรชัยสายศีรษะก่อนจะระบุว่านายวิษณุจะเป็นผู้แถลงพรุ่งนี้เมื่อถามว่าผลสอบของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ยังไม่เสร็จสิ้นต้องต่อเวลาอีกใช่หรือไม่นายฉัตรชัยกล่าวว่าพรุ่งนี้ขอให้ฟังนายวิษณุแถลงเมื่อถามว่าพรุ่งนี้ทุกอย่างจะเคลียร์ใช่นายฉัตรชัยกล่าวว่าพรุ่งนี้ให้รอฟังนายวิษณุแถลงเวลา 11:00 น.เมื่อถามว่าการตรวจสอบสอบแค่ข้อเท็จจริงหรือชี้มูลความผิดนายฉัตรชัยกล่าวว่าไม่ได้ชี้มูลความผิดเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงในแง่กฎหมายรายละเอียดให้รอฟังนายวิษณุเมื่อถามว่าประเด็นใดที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่คณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ไปร่วมตรวจสอบใช่หรือไม่นายฉัตรชัยกล่าวว่าไม่ได้ไปก้าวล่วงกับกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าผลการตรวจสอบจะยื่นต่อปช.หรือหน่วยงานที่กำลังดำเนินการตรวจสอบอื่นอยู่หรือไม่นายฉัตรชัยกล่าวว่านายกรัฐมนตรีสั่งตั้งกรรมการเมื่อสอบเสร็จก็ส่งให้นายกรัฐมนตรีก็ถือว่าจบหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อถามว่าผลการตรวจสอบมีการชี้แนะว่าต้องส่งให้หน่วยงานใดตรวจสอบต่อหรือไม่นายฉัตรชัยกล่าวว่าเป็นไปตามข้อเท็จจริงในข้อกฎหมายเมื่อถามว่าแสดงว่าข้อกฎหมายถึงหน่วยงานไหนก็ถึงหน่วยงานนั้นใช่หรือไม่นายฉัตรชัยกล่าวว่าตามกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าทั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์และพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์มีเฮใช่หรือไม่นายฉัตรชัยไม่ได้ตอบคำถามSteve Clark กุนซือตาตันอัปเดตอาการบาดเจ็บเทียนี่หลังโดนหามเกมเจ้าสวิสกีฬาวันที่20มิถุนายน2567 4:49 น.Steve Clark กุนซือทีมชาติสกอตแลนด์อัปเดตอาการบาดเจ็บของคีแรนเทียนี่แบ็กซ้ายตัวเก่งของทีมและยืนยันว่าเขาจะไม่ได้เล่นในเกมนัดหน้าคีแรนเทียนี่ได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโร 2024 รอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่ 2 ที่สกอตแลนด์เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 เมื่อวันที่19มิถุนายนซึ่งเขาต้องถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาที61หลังจบเกมสตีฟ คลาร์ก กุนซือทีมชาติสกอตแลนด์ให้สัมภาษณ์ถึงอาการบาดเจ็บของนักเตะรายนี้ว่ามันไม่ดีเลยมันดูไม่ดีเอามากๆเราต้องประเมินมันอีกครั้งแต่คีแรนจะไม่สามารถลงเล่นได้ในเกมนัดหน้า เขาเป็นนักเตะคนสำคัญของเราทำผลงานได้ดีมาตลอดมันน่าเสียดายแต่ต้องมีสักคนที่ต้องก้าวเข้ามาแทนที่และก้าวไปให้ถึงจุดนั้นคริสชงแบ่งงบ 10% จากดิจิทัลวอลเล็ตมาลงทุน3ตัวเปลี่ยนเกมยกระดับทักษะคนไทยการเมืองวันที่20มิถุนายน2567 13:01 น.คริสเจอ3ปัญหาพัฒนาทักษะซ้ำกันชง3ตัวเปลี่ยนเกมยกระดับทักษะคนในประเทศฉบับก้าวไกลพร้อมขอแบ่ง 10% จากดิจิทัลวอลเล็ตคงไม่มากเกินไปเมื่อวันที่20มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านบาทเป็นวันที่2เวลา 11:10 น.นายพฤทธิ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าการที่จะรู้ว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรให้ดูที่การลงทุนให้งบประมาณนั้นในการพัฒนาเท่าที่ดูในงบประมาณโครงการ 5,631 โครงการในงบประมาณปี2568นั้นพบว่ารัฐบาลจัดสรรงบสำหรับการศึกษาเรียนรู้การยกระดับทักษะช่วงวัยอยู่ที่ 510,000 ล้านบาทกระจายไป14กระทรวงซึ่งช่วงวัยคือตั้งแต่เราเกิดจนเราแก่ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทักษะพัฒนาในทั้งเด็กและผู้สูงอายุก็จะเจอปัญหาเหมือนกัน3เรื่องดังนี้ 1. งบเรียนรู้ที่ไม่เรียนรู้เป็นการลงทุนงบไปกับชื่อวัตถุประสงค์ที่ฟังดูดีแต่ถ้าไปดูไส้ในเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าจะส่งเสริมหรือยกระดับได้จริง 2. งบต่างคนต่างทำเป็นลักษณะที่หน่วยงานภาครัฐทำงานซ้ำซ้อนกันจนไม่รู้ว่าชื่อโครงการนั้นๆเป็นหน่วยงานไหนกันแน่ที่รัฐผิดชอบและ 3. งบคนเรียนไม่ได้เลือกคนเลือกไม่ได้เรียนเพราะเรามีทั้งกระทรวงที่คิดแทนโรงเรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีรัฐที่คิดแทนตลาดในการยกระดับทักษะแรงงานฉะนั้นการศึกษาเราจะตัดเสื้อให้เข้ากับเด็กแต่ละคนที่มีความชอบความถนัดไม่เหมือนกันไม่ได้เลยตราบใดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนยังไม่มีอำนาจในการตัดสินใจว่างบประมาณที่ใช้ในโรงเรียนของเขานั้นจะใช้ไปกับอะไรเพราะที่สังเกตเห็นคือเมื่อให้กับโรงเรียนก็จะเป็นแบบ5ก้อนซึ่งเป็นการสร้างข้อจำกัดของการใช้งบเป็นอย่างมากนายพฤทธิ์กล่าวว่าหากเราอยากจัดงบการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์เราปรับเล็กไม่ได้เราต้องเปลี่ยนใหญ่และตนเรียกว่าตัวเปลี่ยนเกมทั้ง3ตัวคือตัวเปลี่ยนเกมที่1อัดฉีดงบนี้ให้ท้องถิ่นดูแลเด็ก 1,000 วันแรกเข้าใจว่าจะให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรับเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบนั้นก็เป็นไปได้ยากแต่จะดีหรือไม่ถ้าให้ท้องถิ่นมาดูแลตรงนี้ด้วยการปลดล็อกและสนับสนุนงบให้ท้องถิ่นสามารถมารับภารกิจดูแลเด็กในช่วง 1,000วันแรกได้โดยได้รับการสนับสนุนจากส่วนกลางและในเชิงงบประมาณจำเป็นต้องอัดฉีดอย่างน้อย 20,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนขยายวันเวลาเปิดเพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กที่มีอยู่แล้วเปิดถึงเย็นได้และขยายช่วงอายุเด็กที่ส่วนกลางสามารถอุดหนุนงบกับท้องถิ่นได้โดยรวมเด็กอายุต่ำกว่า2ปีได้ด้วยตัวเปลี่ยนเกมที่2ในวัยเรียนคือการระเบิดงบประมาณการศึกษาขั้นพื้นฐานกระจายให้โรงเรียนครูนักเรียนเราเชื่อว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนัยสำคัญได้หากเราแก้เรื่องประสิทธิภาพในการจัดสรรงบที่มีอยู่แล้วและเพื่อให้งบถึงมือโรงเรียนจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบคือในส่วนของเงินอุดหนุนการจัดการศึกษากระทรวงควรเปลี่ยนวิธีการส่งงบไปที่โรงเรียนที่จากปัจจุบันแบ่งเป็น5ก้อนแยกออกจากกันเป็นการส่งเป็นก้อนเดียวไม่ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้โรงเรียนไปตัดสินใจเองว่าจะบริหารจัดการอย่างไรในส่วนของงบลงทุนปีนี้อยู่ที่ 8,000 กว่าล้านบาทตนเสนอว่ากระทรวงควรหยุดคิดแทนโรงเรียนว่าจะลงทุนด้านไหนโรงเรียนไหนที่พร้อมและมีความต้องการก็จัดสรรงบเป็นก้อนให้โรงเรียนตัดสินใจกันเองและเพื่อให้งบถึงมือคุณครูตนเสนอว่าต้องระเบิดโดยให้คูปองแล้วไปคิดเองว่าจะพัฒนาทักษะด้านไหนให้ตอบโจทย์ห้องเรียนและเพื่อให้ถึงมือโรงเรียนควรจะมีงบส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนบางโครงการเพื่อแปลงเป็นคูปองเปิดโลกที่สามารถเลือกเองได้นายพริตกล่าวอีกว่าตัวเปลี่ยนเกมที่ 3 ลงทุนในเมกะโปรเจกต์เพิ่มทักษะโดยการเพิ่มจากปัจจุบันเป็น 50,000 ล้านบาทโดยจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนจากเบี้ยหัวแตกเป็นการลงทุนแบบบาซูก้ารวมทรัพยากรดักฉีดและดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานด้วยกันและจากที่รัฐคิดแทนตลาดอุดหนุนให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนสามารถเลือกเองได้ฉะนั้นยืนยันว่ารัฐสามารถทำได้และถ้าท่านกังวลว่าเราจะหางบประมาณมาจากไหนตนได้ยินว่าปีนี้มีโครงการที่น่าจะใช้งบประมาณมากกว่าที่ตนพูดถึง10เท่าด้วยเหตุผลที่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเฉพาะหน้าตนหวังว่าถ้าจะขอใช้งบประมาณ 10% ของมูลค่าโครงการนั้นเพื่อมาใช้ในการยกระดับทักษะของคนทุกช่วงวัยหวังว่าจะไม่เป็นการขอที่มากจนเกินไปผมคิดว่างบปี 68 สะท้อนเห็นชัดว่ารัฐบาลเศรษฐายังคงเลือกที่จะลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนอาคารในขณะที่มีสิ่งที่เพิ่มในปีนี้แปลกปลอมจากปีก่อนคือการลงทุนแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ตแต่ปัญหาเหมือนเดิมคือการลงทุนในการยกระดับทักษะของคนในประเทศนายพริตกล่าว